ไปดูหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับน่าอยู่หรือไม่ให้คุณผู้ชมตัดสินใจกันนะครับแต่ว่าในหมู่บ้านหลังนี้มีประมาณสัก100หลังคาเรือนราคาตั้งแต่2 3ล้านบาทขึ้นไปจนถึง5 6ล้านครับปรากฏว่าอยู่ไปอยู่มา100หลังคาเรือนโจรขึ้นไปเกือบๆ20หลังครับตลอดทั้งปี63มาคาบต่อปี64จับไม่ได้สักทีครับเนี่ยครับกล้องวงจรปิดก็จับภาพไว้แบบนี้แหละแต่ว่าจับคนร้ายไม่ได้ครับเป็นชายสวมชุดอำพรางคล้ายกับนินจาเนี่ยนะครับเดินมาคลุมศีรษะหมดเลยเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านหรูถนนบ้านกล้วยไซน้อยอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับคนร้ายก็ไปงัดเหล็กดัดนะครับใช้เวลาประมาณร่วมชั่วโมงครับงัดไม่ได้ไม่สำเร็จก็เลยเดินรอบบ้านแล้วก็ไปดูรปภ.ดูส่องแล้วรปภ.ไม่เคลื่อนไหว3รอบเลยครับแล้วก็วนกลับไปงัดเหล็กดัดต่อแต่ก็ไม่สำเร็จอยู่ดีนะครับและไม่ใช่งัดบ้านเดียวไปงัดบ้านต่อไปอีกด้วยนะครับนางสาวนันทนาใจตรงครับอายุ33ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังเนี่ยนะครับที่มีกล้องวงจรปิดก็บอกว่าหลังจากคนร้ายที่เข้าบ้านตัวเองไม่ได้เนี่ยก็เลยไม่ได้ทรัพย์สินไปจากนั้นก็ปีนข้ามไปยังบ้านข้างๆแล้วบ้านนั้นขโมยทรัพย์สินได้ครับมูลค่าความเสียหายประมาณสัก 20,000 บาทที่ขโมยไปนะครับหมู่บ้านแห่งนี้เป็นโครงการบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่มีบ้านจำนวนประมาณสัก100หลังคาเรือนนะครับราคาตั้งแต่2ล้าน8แสนบาทจนถึง5ล้าน6แสนบาทนะครับแล้วก็มีรปภ.รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง มีทางเข้าออกทางเดียวด้วย24ชั่วโมง24ชั่วโมงด้วยเข้าออกทางเดียวแต่เขาส่องใหญ่เลยว่ารปภ.มาไหมมาไหมไม่มา3รอบนะโครงการรอบหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นทุ่งนาครับรวมบ้านที่มีการถูกโจรกรรมแล้วก็มีหลักฐานเนี่ยจำนวนทั้งหมด19หลังผู้เสียหายทั้งหมดไปแจ้งความไว้ที่สภ.ไซน้อยรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ลายนิ้วมือไว้ทั้งหมดโดยเกิดขึ้นครั้งแรกประมาณมกราคมปีที่แล้วครับจนล่าสุดจนปัจจุบันเนี่ยนะครับคดีแต่ละคดีไม่มีเบาะแสไม่มีความคืบหน้าชาวบ้าน100หลังคาเรือนตอนนี้บอกว่าเดือดร้อนหนักแหมมันขโมยขจรมันอุกอาจเหลือเกินนะครับส่วนช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาพันตำรวจเอกคุณมิทัศน์โคสิตวณิชพงศ์นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรนนทบุรีไปกับผู้กำกับสภ.ไซน้อยที่เป็นพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเข้าไปพูดคุยกับผู้เสียหายและเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะปีนเข้าจากด้านรั้วหลังโครงการเนี่ยแหละครับส่วนคดีเดี๋ยวก็เร่งรัดติดตามมันต่อไปนะครับ